ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกเลยนะวันคืนก็ผ่านไปชีวิตของนักสร้างบารมีก็เป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่คุ้มค่าต่อการเกิดมาอย่างยิ่งมีบุญต่างๆมากมายให้เราได้รับเลยอย่างเงี้ยชื่นใจไหมเอ่ยชื่นใจเนาะก็วันนี้ก็จะได้มาว่าเรื่องของการเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเพื่อเติมความเข้มข้นในการสร้างบารมีของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะเป็นอีกทัศนคติหนึ่งแนวคิดหนึ่งหลักธรรมชุดหนึ่งที่จะนำความสว่างไสวมาให้เส้นทางการสร้างบารมีของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองประโยชน์เป็นที่ตั้งประโยชน์ในที่นี้หมายเอาประโยชน์อันควรนะไม่ใช่หมายถึงประโยชน์ที่ส่วนตนแบบเห็นแก่ตัวอย่างนั้นนะเห็นแก่พวกพ้องของตัวเองอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์ในที่นี้จะเอาความว่าประโยชน์อันควรทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรวมไปถึงสังคมส่วนรวมด้วยมันจะควรไม่ควรมันก็ต้องมีหลักในการพิจารณาตัดสินว่าเออมันยังไงมันจะเป็นยังไงดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยโดยประโยชน์อันนั้นน่ะก็ใช้หลักที่ว่าไม่ขัดกับศีลธรรมกฎหมายประเพณีหลักเดิมที่เราใช้บ่อยๆของเดิมเอามาพูดบ่อยๆในสถานการณ์รูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจถึงวิธีการเอาไปใช้มากขึ้นแม้ในกรณีพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ด้วยเหมือนกันเอาหลักการนี้มาพิจารณาศีลนี่ก็เป็นศีลที่เราเข้าใจทั่วไปแหละศีล5ศีล8ศีลของนักบวชพระภิกษุภิกษุณีต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไม่ผิดธรรมทำในที่นี้หมายถึงพุทธธรรมอันดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพรหมวิหาร4มีอคติ4แล้วก็ธรรมอื่นเป็นต้นคือประโยชน์บางอย่างมันผิดธรรมนะบางทีอย่างเช่นเห็นใครเดือดร้อนแล้วเราอยู่ในฐานะที่ช่วยได้เนี่ยเราหวงแหนประโยชน์ความสบายส่วนตัวมันผิดธรรมมันควรช่วยก็ควรช่วยนะญาติพี่น้องลำบากเราอยู่ในฐานะที่ช่วยได้คือถ้าไม่ช่วยมันก็ทรัพย์นั้นก็เป็นประโยชน์ของเราแต่ว่าถ้าเราไม่ช่วยแหมมันก็เป็นความตนีทีเหนียวแรงน้ำใจไปช่วยได้ก็ช่วยยกเว้นเราไม่มีจริงเอาก็เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ธรรมะข้ออื่นเหมือนกันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็จะต้องไม่ขัดกับหลักธรรมต่างๆ 3. ไม่ผิดกฎหมายกฎหมายในที่นี้รวมเอาถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะไม่ใช่กฎหมายบ้านเมืองอย่างเดียวแล้วก็กติกาของสังคมแม้ทั้งการเล่นกีฬามีกติกายังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นถ้าเราผิดเข้าเป็นประโยชน์ของเราก็จริงแต่ประโยชน์ก็ไม่ควรนะไปโกงกติกาเขาเนี่ยแล้วเราได้ชนะได้รางวัลหรือได้แต้มมันก็ไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นในข้อที่4คือไม่ผิดประเพณีรวมไปถึงวัฒนธรรมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของสังคมนั้นๆที่เขาประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อกันมามันดีอยู่แล้วนะอย่างการจะแต่งงานอย่างเงี้ยก็ต้องมีไปสู่ขอให้มันถูกต้องไม่ใช่ไปแอบนัดหมายฉกกันมาเลยอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่เห็นด้วยไม่รู้เรื่องอะไรเอ้าจะอยู่ไปแต่งงานกันเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่ถูกแม้มันจะไม่ผิดอะไรเลยแต่มันก็ไม่ควรก็ต้องว่าไปตามธรรมเนียมที่ดีการเคารพในสถานที่เคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนนั้นได้นับถือแล้วก็ให้เกียรติไม่ไปดูหมิ่นต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งในแง่ของกลุ่มชมรมร้านค้าบริษัทและองค์กรต่างๆก็เหมือนกันนะ
มันจะไปได้อย่างดีโอ้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันก็ต้องมีหลักการและเป้าวัตถุประสงค์อันนั้นคือธรรมขององค์กรนะประโยชน์เป็นอย่างนี้หวังอย่างนี้มีหลักการแล้วก็ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่คือเป้าประโยชน์วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นธรรมระเบียบปฏิบัติข้อบังคับต่างๆที่ได้ร่างเอาไว้ที่ได้ตกลงร่วมกันนี้คือกฎขององค์กรหรือเป็นวินัยคือธรรมวินัยนั่นเองแต่ในแง่ของทางโลกที่เป็นกลุ่มองค์กรแม้อย่างนั้นก็ต้องปฏิบัติยึดถือเพราะสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวปกครองกลุ่มนั้นให้งดงามแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปนั่นเองซึ่งประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนแบบไหนก็ตามเราจะทำตามกลุ่มวัตถุประสงค์ขององค์กรก็จริงอยู่นะแต่วัตถุประสงค์นั้นประโยชน์อันนั้นนะมันจะต้องไม่ขัด4ข้อที่ว่ามานะศีลธรรมกฎหมายประเพณีเพราะบางกลุ่มนี่กลุ่มตั้งขึ้นมาเพี้ยนๆเป็นลัทธิอะไรก็ไม่รู้สอนอะไรผิดๆมีเป้าวัตถุประสงค์ผิดๆอันนี้เรามาเช็คดูแล้วอ้าวเป้าวัตถุประสงค์นี้มันขัดกับศีลนี่มันเป็นการฆ่าขโมยหรือทำร้ายคนอื่นทำให้อื่นเดือดร้อนอันนี้ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์โปรดนายสิงคาลกะเนี่ยที่กำลังไหว้ทิศทั้งหลายตามคำสั่งเสียของบิดามารดาที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็แม้บิดามารดาจะเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาแต่ก็ในระหว่างนั้นน่ะลูกก็ไม่ได้มีความเลื่อมใสด้วยหลังๆมาตัวเองได้เลื่อมใสแต่ก็ไม่อาจสอนลูกให้กลับความเชื่อได้จึงสั่งทิ้งเป็นปริศนาเอาไว้เพื่อหวังในการข้างหน้าผู้มีรู้มีญาณทั้งหลายจะได้มาโปรดก็บอกว่าให้ไหว้ทิศทั้ง6อยู่เป็นประจำไหว้ทิศทั้งหลายอยู่เป็นประจำเนี่ยคือเมื่อถึงคราวบุญส่งผลได้ช่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยมาโปรดก็เลยคุยกันว่าเออทำอะไรอยู่นะไหว้ทิศก็พระองค์ก็บอกว่าเนี่ยในอริยวินัยเนี่ยไม่พึงไหว้ทิศแบบนี้นะเขาก็กราบทูลถามพระองค์ก็ได้ตัดตอบไปว่าอริยสาวกละกรรมกิเลส4ได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยฐานะ4และไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ6อริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากกรรมอลามก14อย่างนี้แล้วย่อมเป็นผู้ปกปิดทิศ6ย่อมปฏิบัติเพื่อชำนะโลกทั้ง2และเป็นอริยสาวกนั้นปรารภแล้วทั้งโลกนี้และโลกหน้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แล้วก็แสดงธรรมต่อธรรมที่พระองค์แสดงรายละเอียดต่างๆก็ประกอบด้วยกรรมกิเลสทั้ง4หรือว่าศีล4ข้อแรกนั่นเอง4ข้อแรกของศีล5นะอันที่2คือไม่ทำบาปโดยฐานะ4คืออคติทั้ง4เดี๋ยวเราค่อยมาขยายความกันไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ6อบายมุข6อบายมุขชื่อก็บอกแล้วปากทางแห่งความเสื่อมทำเข้าแล้วก็ความเสื่อมมาเยือนเลยยิ่งทำก็ยิ่งถลำลึกลงไปเรื่อยๆมากเขาก็ไปเสื่อมหนักเข้าไปอีกอยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยกี่ข้อขนาดไหนแต่ทำเข้าปั๊บความเสื่อมเกิดขึ้นแน่นอนก็มีมิตรแท้มิตรเทียมทั้งมีทั้งหมด4ประเภทอย่างละ4ประเภทนะแล้วก็ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับทิศทั้ง6ว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรา6ประเภทด้วยกันเมื่อธรรมเทศนาจบลงเนี่ยสิงคาลกะคฤหบดีบุตรเกิดความเลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตเลยซึ่ง3ข้อแรกเนี่ยที่พระองค์บอกว่าเออเมื่อทำอย่างนี้แล้วละกรรมอลามก14อย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ปกปิดทิศ6คือก่อนที่ตนเองจะไปไหว้ทิศทั้ง6คือกระทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราทั้ง6ประเภทในสังคมเนี่ย
ก่อนจะทำประโยชน์ให้เขานะเอาตัวเราอย่าให้เป็นโทษกับเขาก่อนเมื่อปกปิดทิศทั้ง6ก็คือกระทำต่อทิศทั้ง6ไม่ให้บกพร่องเสียหายละสิ่งนี้ได้แล้วจึงจะยังตนไม่เป็นโทษแก่พวกเขาเหล่านั้นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นจึงจะได้ชื่อว่าปกปิดทิศทั้ง6ไว้ได้เรามาขยายความข้อกรรมกิเลส4ไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดในกามไม่กล่าวเท็จโดยสรุปก็คือไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองไม่ทำบาปโดยฐานะ4ก็คือไม่ใช้อคติลำเอียงทำผิดเพราะความชอบความชังความไม่รู้และความกลัวคือไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจพูดหรือทำสิ่งต่างๆลงไปไม่เสพทางแห่งความเสื่อมโภคะ6ได้แก่เนี่ยไม่เป็นนักเลงสุราไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวการเล่นไม่เล่นการพนันไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เกียจคร้านการงานเดี๋ยวเอาไว้ในโอกาสหน้านะจะได้มาขยายความเกี่ยวกับสิงคลกาสูตรต่างๆในรายละเอียดคือไม่เหลวไหลไร้ความรับผิดชอบเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเนี่ยสิ่งใดก็ตามนะที่ตั้งอยู่บนประโยชน์อันควรสิ่งนั้นน่ะจะมั่นคงนะทำให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยเหมือนอะไรเหมือนเราสร้างอาคารสร้างบ้านต่างๆเนี่ยบนพื้นฐานที่แข็งแรงยิ่งบนพื้นหินภูเขาหินได้ทนทานแท้ย่อมสามารถสร้างให้สูงเด่นเป็นสง่าใหญ่โตได้เท่าไรก็ได้ตามที่เราปรารถนาตามที่ความแข็งแรงของฐานรากนั้นรับไหวยิ่งแข็งแรงก็ยิ่งสร้างได้ใหญ่โตยิ่งสูงเท่านั้นการที่เราเอาประโยชน์อันควรคือประโยชน์เป็นสิ่งที่หนักแน่นเข้มแข็งชัดเจนแต่ว่าในทางกลับกันนะสิ่งใดก็ตามที่ตั้งอยู่บนอารมณ์ด้วยอคติทั้ง4ย่อมให้เจริญงอกงามได้ยากเหมือนเราสร้างกระท่อมบนพื้นโคลนพื้นเลนอย่างนั้นไอ้คันจะต่อเติมต่อเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะมันจะยุบยบยาบไปหรือบนผิวน้ำเนี่ยสร้างได้ก็แค่เรือนแพได้ชั้นสองชั้นนี่ก็เต็มที่แล้วถ้าจะสร้างให้สูงให้ใหญ่โตไปอีกนี่ก็อันตรายจะล่มจะจมซะก่อนอารมณ์ของเราเนี่ยก็เหมือนคลื่นบนผิวน้ำเหมือนโคลนที่มันไม่แน่นอนมันอ่อนมันไหวไปไหวมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคราวนี้ชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้มันรองรับสิ่งที่ใหญ่โตหรือประโยชน์อันยิ่งเนี่ยไม่ได้หรอกต้องเอาประโยชน์อันควรนี่เป็นที่ตั้งไม่ใช้อารมณ์เรามาดูอารมณ์ที่ประกอบด้วยอคติทั้ง4เนี่ยที่เราว่าใช้อารมณ์ตัดสินนี่มีอะไรบ้าง1ฉันทาคติลำเอียงเพราะว่าความชอบส่วนตัวชอบเนี่ยหรือเป็นความโลภเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอันไม่ควรแม้กระทั่งประโยชน์พูดพ้องก็ด้วยนะเพราะอาศัยความชอบพอกันแล้วก็เล็งประโยชน์ให้กันโดยไม่ควรคือคนอื่นเขาควรได้เท่ากันแต่เราแบ่งให้คนชอบเยอะกว่าอันนี้ไม่ควรถ้าจะสรุปโดยรวมๆนะฉันทาคตินี่ก็คือเอาอารมณ์บวกแก่ตนและพวกพ้องเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์อันควรอย่างเช่นผู้มีอำนาจทั้งหลายได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆตามผลประโยชน์ของตนโอ้มีตำแหน่งสูงมียศสูงเนี่ยมีโอกาสเฮ้ยดึงงบทั้งนี้มาเข้ากระเป๋าได้มีโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็เอาเอื้อพวกพ้อง
แล้วก็ญาติพี่น้องตัวเองให้ได้ประโยชน์จากอำนาจจากการสัมปทานธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่โดยที่ไม่เป็นธรรมแก่คนอื่นหรือเวลาประชุมงานกันน่ะเวลาพูดคุยกันมันที่มันคุยเหตุผลกันยากเพราะอะไรเพราะว่าในหลายๆสาเหตุก็มาจากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมันคุยเหตุผลออกมาในที่ประชุมให้คนอื่นรู้งั้นไม่ได้ไงเพราะตัวเองอยากได้ฉันอยากได้ของฉันนี่มันเป็นเหตุผลไม่ได้ตัวเองก็รู้ก็เลยพยายามอ้างเหตุผลต่างๆนานาที่มันไม่เกี่ยวมาพออ้างเหตุผลไม่เกี่ยวปั๊บคนอื่นฟังก็รู้ว่ามันไม่ใช่ไอ้นี่มันมั่วนี่ก็คุยไปคุยมาได้ทะเลาะกันไม่จบสักทีอ่ะก็อันนี้เห็นบ่อยนะโดยเฉพาะถ้าเราเปิดข่าวดูการคุยกันในสภาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยโอ้หลายๆอย่างก็ทำเพื่อประโยชน์บ้านเมืองจริงๆแต่ว่าในหลายๆเรื่องก็อาศัยเอื้อประโยชน์พวกพ้องมันก็คุยกันยากหน่อยโดยเฉพาะในการสร้างบารมีของเรานะเวลาเราปลื้มกับสิ่งใดเนี่ยพยายามให้ปลื้มกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ปลื้มเพราะความถูกใจนะถ้าเราปลื้มเพราะความถูกใจก็เข้าข่ายฉันทาคติเหมือนกันเอาความพอใจเป็นที่ตั้งถ้าอย่างเงี้ยมันจะกระท่อนกระแท่นอยู่ตลอดโครงเคลงตลอดเหมือนเรือนที่สร้างบนน้ำอย่างนั้นน่ะมันจะไปต่อมันก็ไปต่อไม่เต็มที่งวดนี้เขาทำถูกใจพอใจเราก็โอเคแต่งวดหน้าเขาทำไม่ถูกใจเขาทำดีอยู่นะแต่มันไม่ถูกใจเราก็ไม่โอเคมันก็เป็นปากเป็นเสียงทะเลาะเบาะแว้งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเราประโยชน์เป็นที่ตั้งนะทำไปแล้วเกิดประโยชน์ทำบุญไปแล้วเป็นประโยชน์อย่างนี้มันจะได้อันนั้นไม่ได้อันนี้ก็ช่างมันรู้แต่ว่าเราเห็นประโยชน์เกิดขึ้นแล้วก็ปลื้มทำสังฆทาน 10,000 วัดทำไปแล้วโอ้ยเห็นพระมามากมายเกิดประโยชน์มากมายปลื้มแค่นี้พอส่วนว่าคนนู้นคนนี้ญาติโยมเพื่อสันธมิกจะทำถูกใจไหมน้องๆคนนั้นจะพูดถูกใจไหมช่างมันไม่เกี่ยวเราแค่นี้เราปลื้มก็พอละอันที่สองโทสาคติลำเอียงเพราะอาศัยความโกรธเกลียดชังส่วนตนน่ะรวมถึงอารมณ์เชิงลบเชิงร้ายทุกอย่างเลยที่มีต่อผู้อื่นเป็นที่ตั้งอิจฉาเลือดสยาจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่อยากให้คนอื่นเขาได้ดีเนี่ยเป็นเชิงลบอันเนี้ยเข้าข่ายนี้หมดเลยก็ทำให้มีการกลั่นแกล้งกีดกันกันโอกาสผลงานที่เขาควรจะได้แล้วก็เขาก็ไม่ได้ประมูลกันแทนที่จะให้ประมูลแฟร์ก็แอบบอกพวกพ้องเราข้อมูลคนอื่นให้พวกพ้องเรารู้จะได้กดราคาต่ำกว่าเรื่องต่างเนี่ยมันก็โดยไม่ชอบไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งได้อยากให้ฝ่ายนั้นฝ่ายการเมืองของตัวเองได้อันนั้นฝ่ายตรงข้ามไม่อยากให้ได้ก็ใช้วิธีอย่างนี้ก็มีซึ่งคนที่เสียหายคือใครก็คือส่วนรวมประเทศชาติสังคมต่างๆนั่นแหละที่จะเสียหายบางครั้งนะบางทีเราไม่ถูกใจกันไม่อยากเจอหน้ากันบางที่นะถึงกับไม่ยอมมาวัดเลยนะเพราะว่าอะไรมาวัดเดี๋ยวเจอคนนี้ปะโถเอ้ยคือเข้ามาก็เรื่องของเขาเราทำบุญก็เรื่องของเราเราสูญเสียการทำบุญเพียงแค่ว่าไม่อยากเจอคนนั้นพอไม่เอาประโยชน์เป็นที่ตั้งมันก็เสียหายอย่างเงี้ยทำให้ทิ้งหน้าที่ก็มีทิ้งประโยชน์อันดีงามไปหน้าที่มีอยู่แต่ไม่ไปเพราะไม่ชอบคนนั้นเราต้องปลีกตัวก่อนรักษาใจอะไรสักเอาแต่งานส่วนรวมเสียนะเรายอมให้เสียได้อย่างไรให้เอาประโยชน์เป็นที่ตั้งไม่ว่าจะอย่างไรชอบไม่ชอบอะไรลุยแล้วค่อยเคลียร์ใจตัวเองเอาสามโมหคติเป็นความลำเอียงเพราะอาศัยความไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผิด
ลุ่มหลงมัวเมามีการหลงผิดเชื่อคนผิดอย่างเงี้ยเป็นต้นอาศัยเหล่านั้นเป็นที่ตั้งอย่างเช่นพระโมคคัลลานะอย่างเงี้ยอดีตชาติเคยหลงเชื่อภรรยาจนกระทั่งทำร้ายพ่อแม่ของตนมาแล้วทำอนันตริยกรรมเนี่ยก็เชื่อคนผิดเนี่ยไปหลงไปเราต้องตั้งสติให้ดีในชีวิตประจำวันใครพูดอะไรใครว่าอะไรใครยุอะไรเนี่ยเราอย่าได้เชื่อและกับบุพการีผู้มีพระคุณนะไม่ว่าจะอย่างไรเราจะไม่ประทุษร้ายเด็ดขาดใครมายุให้อย่างนี้นะเราอย่าเชื่อส่วนจะจัดการอย่างไรแล้วแต่นะแล้วแต่ความเหมาะสมเช่นตัดสินใจข้อมูลด้วยข้อมูลที่ผิดไม่ครบอันนี้ก็สำคัญนะคือคนเราอะต่อให้ฉลาดแค่ไหนก็ตามนะถ้าได้ข้อมูลผิดหรือข้อมูลไม่ครบก็ตัดสินใจผิดพลาดได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญญา3ระดับเนี่ยสุตตะจินตะแล้วก็มยภาวนามยปัญญาเนี่ยสุตตะมยปัญญาเป็นพื้นฐานของจินตมยปัญญาเราจะคิดอะไรก็ตามต้องใช้พื้นฐานของข้อมูลที่ได้เรารับเข้ามาเป็นหลักในชีวิตประจำวันของเราในการทำงานของเราก็เหมือนกันคือถ้าข้อมูลไม่ครบข้อมูลผิดคือสุตตมยปัญญามีความบกพร่องไม่ครบเนี่ยจินตมยปัญญาความคิดมันก็ไม่สมบูรณ์นะโอกาสผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเวลาเราจะประชุมหรือตัดสินใจเราก็ตามรีบถามความเห็นทุกคนรีบถามข้อมูลทุกฝ่ายแล้วโอกาสตัดสินใจถูกก็จะมากขึ้นวิสัยทัศน์นี่อันนี้ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้เราไม่เผลอลำเอียงเพราะความหลงก็จะสูญเสียประโยชน์ที่พึงได้ไปคือการที่เรามองกว้างเห็นประโยชน์และโทษในสิ่งต่างๆและมองไกลพอที่จะเห็นผลลัพธ์ปลายทางด้วยว่าเกิดคุณโทษอย่างไรโดยรวมแล้วเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าตัวอย่างเช่นสมมุตินะมีการคุยระดมความคิดกันเนี่ยไอ้ความคิดเราเนี่ยเป็นประโยชน์85เลยส่วนว่าความคิดของคนอื่นเป็นประโยชน์น้อยกว่าเราในความเข้าใจเรานะประโยชน์เขาน่าจะสัก80แม้กระทั่งความจริงเป็นอย่างนี้ก็ตามคือทั้งเราและทั้งคนอื่นต่างคิดว่าความคิดตัวเองดีกว่าอยู่แล้วสมมุติว่าความจริงเลยความจริงเลยของเราบวก85มากกว่าของเขาแค่80แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ยอมกันมันเถียงไม่เถียงมาทะเลาะกันปั๊บไอ้การทะเลาะกันติดลบเกิดขึ้นแล้วนะบางทีเรามองไม่เห็นผลรวมปลายทางเหลือแค่65ถ้าทำตามวิธีเราหลังจากเถียงกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าสมมตินะประโยชน์มันใกล้กันทำวิธีเขาวิธีเราเมื่อก็พอๆกันพอผ่านพอได้ถ้าเถียงดูประเมินแล้วถ้าเสนอแย้งไปเนี่ยเป็นเรื่องแน่นอนได้เถียงกันไม่จบอ่ะเอาความคิดเขานั่นแหละพอส่งเสริมกันปั๊บเขาก็รู้สึกดีรู้สึกว่าความคิดเขาได้เกิดประโยชน์เป็นที่ยอมรับเขาก็จะรู้สึกดีทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้นรู้สึกดีต่อกันก็เป็นบวกขึ้นมาหน่อยนึงผลรวมก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเรามองในเชิงลึกเชิงกว้างเชิงไกลต่างๆเนี่ยเราก็ลองสรุปประโยชน์ปลายทางดูว่าอย่างไหนมันเป็นบวกเป็นลบมากกว่ากันก็ทำให้เราตัดสินใจโดยเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งได้อย่างดีขึ้นอคติข้อที่4คือพยาคติคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้เห็นแก่รักแก่ชังหรือความลุ่มหลงอะไรหรอกนะรู้อยู่ว่าอะไรดีชัดเจนแต่ว่าแหมมันกลัวน่ะกลัวอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเขาขู่ทำร้ายเอาอย่าตัดสินอย่างนี้นะถ้าตัดสินแม้อย่างนี้จะยุติธรรมก็ตามแต่ระวังโดนลูกปืนนะระวังอย่างนี้อย่างนี้นะเอาแล้วเรากลัวก็ทำให้เกิดความลำเอียงขึ้น
ทีก็กลัวจะสูญเสียเดี๋ยวเสียไอ้นู่นไอ้นี่ไปเดี๋ยวญาติพี่น้องฝ่ายตนจะเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลัวว่าเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะไม่ช่วยกลัวว่าคนนู้นคนนี้เขาจะไม่มาทำบุญเลยตัดสินอะไรที่มันไม่ยุติธรรมไปอย่างนี้ก็มีบางทีก็กลัวจะเดือดร้อนโดนเล่นงานก็เลยเพลย์เซฟทำแค่นี้ทำให้ประโยชน์ที่ควรจะได้มากมันเลยได้น้อยนิดเดียวแม้เรามีความสามารถมากก็ทำประโยชน์ได้ไม่สมกับความสามารถที่มีเพราะว่าเรากลัวเพราะการสร้างบารมีก็ให้เราดูประเมินสถานการณ์ให้มีความกล้ายึดถือความเที่ยงธรรมเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งซึ่งมันอยู่ที่ความการอยากสร้างบารมีของแต่ละคนนะถ้าเรามองไปไกลๆในสังสารวัฏเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนไอ้ตายมันตายอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราเสียธรรมแล้วเนี่ยมันแย่นะในแง่ของการสร้างบารมีให้รักษาธรรมไว้แล้วธรรมจะรักษาผู้ประพฤติธรรมเช่นเดียวกันเรามาดูพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์มีปกติตรัสอย่างไรวาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นวาจาใดที่จริงแท้จริงแท้นี่เป็นยังไงจริงนี่คือจริงแต่จะแท้ไม่แท้เนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเขาให้เราล้างรถแล้วก็ล้างรถเรียบร้อยด้วยกันยังไงเอาน้ำสาดตู้มเช็ดปุ๊บนิดหนึ่งล้างหรือยังล้างแล้วก็ล้างแล้วจริงๆอะนะแต่มันไม่แท้มันมีไอ้ส่วนไม่ล้างอะปลอมปนเข้ามามีของปลอมอยู่ทำการบ้านหรือยังทำแล้วการบ้านมี10ข้อทำไปแค่2ทำแล้วก็จริงแต่แหมมันไม่สมบูรณ์อ่ะมันไม่แท้น่ะมันมีของปลอมที่ยังไม่เสร็จปนอยู่จริงแท้นี่คือมันจริงจริงๆสมบูรณ์ 100% จริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นวาจาใดจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตเลือกกล่าวให้เหมาะกับการวาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นวาจาใดจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่ก็เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นวาจาใดจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตเลือกกล่าวให้เหมาะกับการโดยสรุปเป็นไงไอ้ที่ไม่จริงไม่แท้ไม่เป็นประโยชน์แม้จะเป็นที่พอใจก็จะไม่กล่าวโดยเด็ดขาดคือไม่เห็นแก่ความถูกใจไม่ถูกใจของใครทั้งนั้นน่ะเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเอาศีลธรรมความจริงความเที่ยงแท้เป็นที่ตั้งแต่ว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะกล่าวให้เหมาะสมกับการไอ้ที่จริงแท้และเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะพอใจหรือไม่ก็ตามก็จะกล่าวให้เหมาะกับการดังนี้แลดังนั้นเราเองก็ฝึกคิดพูดทำเหมือนพระพุทธองค์นี่แหละเอาความจริงแท้เอาประโยชน์เป็นที่ตั้งอย่าเอาความพอใจไม่พอใจของเราหรือของใครเป็นที่ตั้งแล้วดูกาลเทศะความเหมาะสมต่างๆบริบทแวดล้อมต่างให้ดีแล้วจะได้ประโยชน์สูงสุด
ในครั้งก่อนได้ประชาสัมพันธ์ถึงโครงการบวชอุบาสิกาแก้วที่ทุรงคสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีที่หลวงพี่ได้ไปรับบุญมาเนี่ยก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้ว 14-18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอาบุญมาฝากนะซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นผู้นำพื้นฟูศีลธรรมจัดขึ้นก็ด้วยมุ่งเป้าวัตถุประสงค์หลายประการด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะมาดูในรายละเอียดเดี๋ยวเราชมประมวลภาพกันก่อนที่ผ่านมาเราเคยดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะความไม่รู้ฉันจะติดตามเธอ
บุญฝากนะก็ยังความปลาบปลื้มประทับใจอย่างผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการอุปถัมภ์จากพระครูสุจิตกิตติวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดบ้านอากซึ่งท่านเป็นผู้อุปถัมภ์สนับสนุนทุกๆกิจกรรมของศูนย์สาขาในพื้นที่มาโดยตลอดบวชพระบวชเนรก็เป็นพระอุปชาเองตลอดเลยโครงการนี้ท่านก็ให้ความเมตตาเป็นผู้อุปถัมภ์เช่นเดียวกันซึ่งในการจัดบทอุปสกาแก้วนี้ก็เช่นกันนะทางหลวงพี่เองก็ได้เอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่าตั้งประโยชน์อะไรยังไงเอาไว้บ้างอันดับแรกเลยทุกคนจะต้องได้พักผ่อนทั้งกายทั้งใจคือจัดอบรมมาเนี่ยสำหรับสาธุชนทั้งหลายทำงานทางโลกมาก็เหนื่อยหนักมีเรื่องเครียดมากพอแล้วนะมาในที่นี้จะต้องได้พักผ่อนนะทั้งกายทั้งใจเลยโดยเฉพาะที่ผ่านมาช่วยจัดโครงการเดินธรรมยาตรามาตลอดทั้งเดือนเลยโอ้ยสำเร็จงดงามแต่ก็คงเหนื่อยกันหน้าดูเหมือนกันก็เลยจัดไว้มุ่งเป้าวัตถุประสงค์นี้เพื่อให้ผู้ที่เป็นขุนพลทำหน้าที่ตรากตรำมาอย่างยาวนานเนี่ยได้มาพักผ่อนกลั่นบุญใสๆสองจะต้องมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมต่างๆทุกๆกิจกรรมเลยคือจะมีความสุขจะสนุกกับกิจกรรมต่างๆนี่อันเนี้ยสำคัญเลยคือทีมงานทั้งหมดเลยทั้งพระอาจารย์เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงทีมงานรู้สึกอย่างไรผู้เข้าร่วมก็รู้สึกอย่างนั้นแหละก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้สึกเหล่านั้นก็จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกไปยังผู้เข้ารับการอบรมได้ได้นั่งสมาธิอย่างเต็มที่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเวลาปฏิบัติธรรมต้องให้เยอะหน่อยและทุกช่วงให้เป็นหลักไว้แล้วก็มีสิ่งใดเนี่ยอย่ามาลิดรอนเวลาการปฏิบัติธรรมเราจะตั้งอย่างน้อยเอาไว้นะรอบละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยจะบวกจะแถมก็ได้แล้วแต่พระอาจารย์เห็นสมควรแต่อย่าลดให้สั้นกว่านี้เดี๋ยวจะสูญเสียประโยชน์ข้อนี้ไปเพราะฉะนั้นในระหว่างคุยกันเนี่ยก็จะไม่ยอมให้ตัดเวลานี้ออกไปได้เรียนรู้บทฝึกและทดลองปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันโครงการบวชอุบาสิกาแก้วชื่อก็บอกแล้วว่าคือโครงการบวชมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมทั่วไปท
ที่ไปถึงก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมฟังธรรมมันจะต้องมีการฝึกตัวในนั้นด้วยก็ให้คิดถึงการอบรมธรรมทายาทหรือว่าการบวชพระก็จะมีบทฝึกอยู่ในนั้นเอาการปฏิบัติธรรมกับการอบรมมาผนวกด้วยกันเอาข้อดีของแต่ละอย่างมารวมกันส่วนผลข้างเคียงที่อาจจะเป็นข้อเสียเดี๋ยวงดไว้อย่างเช่นอบรมเนี่ยบางทีแหมมันก็เข้มข้นไปเนาะเดี๋ยวมันจะขัดต่อการได้พักผ่อนไงคือถ้าได้ตื่นนอนดึกตื่นเช้าไปโอ้ก็เหนื่อยเพลียก็จะขัดกับการได้นั่งสมาธิอย่างเต็มที่ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีดังนั้นบทฝึกที่ใส่เข้ามาก็จะพอดีพอดีให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกว่าเป็นความรู้ที่ดีจังเลยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้มาอย่างรู้แล้วก็โอ้ดีๆได้ตอกย้ำความรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปและคนใหม่ที่เข้ามาสมัครเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยดีจังให้รู้สึกว่าดีที่ได้เรียนรู้และเอาความรู้นั้นมาทดลองปฏิบัติในกิจวัตรกิจกรรมตลอดโครงการพับผ้าวัฒนธรรมชาวพุทธอย่างที่เราคุ้นเคยนั่นแหละจะอาบน้ำจะซักผ้าตากผ้าล้างภาชนะหรือการแสดงความเคารพต่อพระภิกษุต่อกันเองก็ดีวัฒนธรรมชาวพุทธทั้งหลายก็สอนแล้วก็ให้ทดลองฝึกในกิจกรรมรูปแบบของการปฏิบัติว่ามากน้อยเข้มข้นขนาดไหนก็เหมือนกันก็ต้องไม่ขัดกับข้ออื่นเอาให้รู้สึกว่าลองปฏิบัติแล้วมันดีเห็นว่าพับผ้าแล้วมันมีผลต่อใจดีอย่างนี้นะจะไม่เอาการอบรมแบบเข้มงวดอย่างนั้นมาแบบในเชิงที่ว่าต้องมาเช็คมาตรวจดูซิไหนใครพับผ้าเป็นยังไงเรียบร้อยไหมเวลาเข้าแถวมีการเข้าแถวด้วยนะเข้าแถวเช็คชื่อด้วยทุกรอบแต่เข้าแถวเนี่ยก็จะไม่เข้มข้นขนาดที่แบบไหนใครไม่มาใครผิดไม่ตรงต่อเวลาหักแต้มอะไรต่างไม่ให้เกิดความเครียดแบบนั้นแต่จะเป็นอารมณ์ที่ว่ามารวมตัวกันจะได้ดูแลซึ่งกันและกันใครไม่ตื่นนี่คือป่วยหรือเปล่าเป็นยังไงหรือเปล่าห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วก็ท่องคำปฏิญาณหลังจากนั้นค่อยเดินไปนั่งประจำที่ให้เกิดความห่วงใยความสุขความสนุกสนานจะไม่มีการจับผิดเข้มงวดหักคะแนนหรืออะไรต่างในนั้นเลยซึ่งโดยขณะที่ประชุมขณะที่แต่ละคนต่างฝ่ายต่างคิดว่าจะทำยังไงเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักไม่ให้สิ่งต่างขัดกับประโยชน์ที่เราตั้งเอาไว้ตัวหนังสือจะเล็กไปหน่อยแต่ก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังคร่าวๆถึงรูปแบบโครงการกิจวัตรกิจกรรมก็ให้นอน7ชั่วโมงขึ้นไปในแต่ละวันเวลานั่งสมาธิก็จะได้ไม่ง่วงเพลียซึ่งการอบรมทั่วๆไปสมัยก่อนนู้นน่ะจะให้แค่6นะจะนอนค่อนข้างดึกแล้วก็ตื่นตั้งแต่ 4:30 วันนี้ให้พักผ่อนแต่ 3:30 แล้วก็ตื่นที่ 4:50 มีการเข้าแถวทุกรอบนอกอาคารบ้างในอาคารบ้างแล้วแต่ว่าแดดแรงเวลาไหนอย่างไรแล้วก็มีการนั่งสมาธิทุกรอบเลยเช้าสายบ่ายค่ำโดยแต่ละรอบต้องนั่งสมาธิอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงมีภาคบ่ายให้เยอะหน่อย1ชั่วโมงพระอาจารย์ที่ลงแต่ละรอบนั้นสามารถที่จะยืดเวลาได้พอนั่งสมาธิเสร็จปั๊บค่อยฟังธรรมซึ่งพระอาจารย์จะมาสัพเพเป็นสัญญาณให้เลิกนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์อาจจะยืดเวลาไปอีกสัพเพช้าไปอีกก็ได้เมื่อเห็นว่าบรรยากาศเขากำลังนั่งดีเลยสัพเพตอนนี้เดี๋ยวเสียโอกาสในการปฏิบัติธรรมก็ลากยาวไปอีกหน่อยได้เหมือนกันตามความเห็นของพระอาจารย์ในรอบนั้นเลยแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าเวลาที่กำหนดแล้วก็มีการฟังธรรมทีหลังซึ่งมีทีมงานให้ข้อคิดว่าบางทีการฟังธรรมก่อนเนี่ยพอพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปมากมายเวลานั่งสมาธิปั๊บมันฟุ้งถึงเรื่องที่พระอาจารย์เอามาคุยนั่นแหละมันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาเทียบเคียงกับความคิดประสบการณ์ตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้ยาวเลยดังนั้นนั่งสมาธิก่อนใจใสๆแล้วค่อยมาฟังธรรมก็จะฟังธรรมด้วยใจที่นิ่งๆละเอียดเข้าใจธรรมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ก็จะเป็นอย่างเงี้ยในทุกๆรอบซึ่งวันแรกเข้ามาก็จะมีพิธีเปิดแล้ววันต่อไปก็ภาคบ่ายก็เริ่มที่เข้าฐานลงทะเบียนเข้าฐานวัฒนธรรมชาวพุทธเลยก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการลุกนั่งกราบไหว้ปัดกวาดเช็ดถูซักตากจัดพับเก็บการล้างห้องน้ำตามที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละแล้วก็ความดีสากลข้ออื่นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาจะนำไปใช้ในกิจวัตรประจำวันตลอดโครงการต้องรีบสอนให้เร็วพอไปใช้ปั๊บจะได้ทำถูกหลักวิชาพอทำถูกหลักวิชาไปในแต่ละวันแต่ละวันก็จะเห็นผลของการนำไปปฏิบัติจริงว่าเออมันดีต่อใจดีต่อการเห็นยังไงดีต่อการปฏิบัติยังไงในโครงการนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษที่แทรกเข้าไปก็คือการสอนจัดงานตักบาตรหลวงพี่เองก็มีความคิดว่าการจัดกิจกรรมต่างๆของวัดเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานตักบาตรงานทอดผ้าป่าทอดกฐินงานบุญต่างๆนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีและงดงามมากๆที่ครูบาอาจารย์มหาปูชนียาจารย์ได้ถ่ายทอดให้เราทุกๆคนความรู้อันประเสริฐเหล่านี้ควรจะได้รับการถ่ายทอดไปยังทุกๆคนเลยดังนั้นถ้าเราได้มีโอกาสจัดการอบรมบวชอุปัชฌาย์แก้วก็ดีหรืออบรมใดก็ดีเนี่ยถ้ามีเวลามากพอก็อยากจะใส่ความรู้เหล่านี้ลงไปงวดนี้ก็เลยทดลองดูก่อนสิว่าถ้าจัดฐานการสอนจัดตักบาตรลงไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่เคยทำมาก่อนส่วนใหญ่ก็เจ้าหน้าที่จัดปั๊บผู้เข้าอบรมมาตักบาตรแต่งวดนี้ผู้เข้าอบรมนั่นแหละมาเรียนรู้ถึงฝ่ายต่างๆว่าทำอย่างไรบ้างแล้วมีการแบ่งกลุ่มกันและให้ผู้เข้าอบรมจัดด้วยตัวเองเป็นพิธีกรเองเป็นพิธีกรรมเองเป็นผู้จัดสถานที่เองแล้วก็ต้อนรับปฏิสันถารอาหารตักบาตรแพ้เองโดยที่เขาได้รับความรู้ไปว่าแต่ละฝ่ายมีหลักการหลักคิดมีเทคนิควิธีการหวังผลประโยชน์อย่างไรในแต่ละฝ่ายแต่ละขั้นตอนเมื่อเรียนรู้ทฤษฎีก็นำไปปฏิบัติจัดแล้ววันสุดท้ายก่อนออกโครงการในตอนเช้าก็ได้มีการจัดจริงขึ้นมาโดยให้โยมผู้เข้าร่วมทุกคนนั่นแหละเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดพี่เลี้ยงเป็นแค่ผู้แลดูห่างๆอย่างห่วงๆเท่านั้นเองก็ออกมาดังภาพที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่แหละนี่ก็ใช้ได้ทีเดียวสวยสดงดงามงานสมเด็จทุกคนประทับใจอาจจะมีกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กสลับพิธีกรรมไปมาบ้างพอให้ตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ก็เป็นสีสันเพราะว่าบางทีมันต้องลองด้วยตัวเองเนี่ยมันจะผิดจะถูกก็แล้วแต่มันก็จะเข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นแล้วก็จดจำได้อย่างดีไอ้ที่เคยผิดไปนั่นแหละจะจำแม่นเลยต่อไปมันจะให้ไม่ผิดอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็สนุกสนานเบิกบานกันทีเดียวภาคบ่ายก็เป็นอันมีพิธีปิดเป็นอันเสร็จพิธี5วันด้วยกัน5วัน4คืนเข้าตั้งแต่เช้าวันแรกแล้วก็ออกเย็นวันสุดท้ายเลยจะให้สั้นกว่านี้แต่มันก็ใส่กิจกรรมบทฝึกต่างๆมันจะเข้าไปไม่ได้ก็เลยต้องอาศัย5วันอาจจะเยอะหน่อยเวลาไปชวนเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามีค่าลงทะเบียนด้วยมันก็ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะคุ้นกับการที่สมัครฟรีเนาะปฏิบัติธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ของเรานี่มีค่าลงทะเบียนด้วยที่มีค่าลงทะเบียนด้วยก็เพราะว่าจะเป็นการคัดกรองด้วยว่าคนที่นอกจากมีเวลาว่างมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีความตั้งใจจริงๆด้วยถือซะว่าเป็นการทำบุญเพราะว่าสถานที่อะไรต่างๆก็รองรับได้จำกัดตั้งเป้าไว้ว่าไม่เกิน30ท่านถ้าหากว่าฟรีนี่โอ้โหแห่กันมามันจะรองรับไม่ไหวแล้วก็คนที่ตั้งใจจริงๆเขาก็อาจจะเสียโอกาสไปแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวกรองนี่ถี่เกินไปหรือเปล่านะคนใหม่ก็มาระดับหนึ่งไม่ได้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเดิมๆคนเก่าเรานี่แหละที่ก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้มาพักผ่อนได้ปฏิบัติธรรมแล้วอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการจัดอุปัชฌาย์แก้วรุ่นผู้นำงวดนี้ก็คือต่อไปจะมีการจัดรุ่นประชาชนทั่วไปต่างๆเกิดขึ้นเป็นระยะ
รุ่นนี้จึงเหมือนกับว่าให้โยมเก่าเรานี่แหละมาซ้อมมือมาเรียนรู้โดยทีมงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดเราก็มีการรวมตัวกันของเจ้าหน้าที่วัดฝ่ายต่างๆทั้งอุบาสกอุบาสิกาน้องๆฝ่ายนั้นฝ่ายนี้มาแล้วก็มาทำหน้าที่ให้เพื่อให้โยมทุกคนได้รับความรู้ได้อย่างชัดเจนถูกต้องและมีพี่เลี้ยงที่เป็นต้นแบบได้จริงๆอย่างสมบูรณ์ถ้าอย่างเงี้ยพอญาติโยมเราไปทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงก็จะได้มีภาพของการทำหน้าที่ของต้นแบบที่ดีเหมือนมีแม่พิมพ์ที่มีลายพิมพ์ที่ชัดพอไปพิมพ์ต่อลายพิมพ์ก็ยังสวยๆต่อได้นั่นเองเวลาลงทำหน้าที่ในตอนแรกเนี่ยหลวงพี่ก็มีการลงแจกโบชัวตามบ้านต่างๆด้วยตัวเองนะในหลายๆชุมชนเป็นการทดลองดูซิว่าตอบรับจะเป็นอย่างไรก็หลายๆบ้านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับดีแต่หลายๆบ้านก็เอ๊ะเหมือนกับเห็นพระมาเข้าใจผิดไปคิดว่าจะมาเรียรายเงินโบกมืออะไรก็มีนะมันทำมาสะท้อนให้เข้าใจว่าเองบางทีการที่มีการไปพระอย่างเงี้ยไปเรียรายเดินตามบ้านไปจะบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เกิดทัศนคติเชิงลบกับพระในของโยมหลายๆบ้านทีเดียวทำให้เจอพระแล้วแต่ที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้เห็นสมณะดีใจกับโบกมือไล่ทำหน้าบูดอย่างนั้นเนี่ยเวลาพี่ไปก็เลยแจกโบชัวพร้อมกับโบชัวบวชสัมมาเนนด้วยเพราะในเดือนหน้าก็ต้องมีบวชสัมมาเนนเวลายืนหน้าบ้านปั๊บตะโกนก่อนเลยชวนบวชสัมมาเนนฤดูร้อนพอเขาได้ยินอย่างนี้ป่ะยิ้มออกแล้วก็ต้อนรับเราอย่างเงี้ยที่ไล่ๆก็จะไม่ค่อยมีแล้วโดยส่วนใหญ่ต้อนรับดีอยู่มีส่วนน้อยเท่านั้นเองพอตะโกนไปก่อนปั๊บเนี่ยที่ส่วนน้อยที่หน้าบูดมันก็ยิ้มออกว่าไม่ได้มาเรียกรายเงินนะมาให้ทุกอย่างที่มาเป็นผู้ให้ทั้งนั้นต่อไปโครงการธรรมญาตราที่ผ่านมานี่ก็เหมือนกันยังปลื้มในบุญกันไหมเอ่ยปลื้มนะสำเร็จได้เนี่ยก็เพราะว่าทุกคนทุกฝ่ายเลยนะมีหัวใจดวงเดียวเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยใดๆเลยสู้และทุ่มเทจึงสำเร็จอย่างงดงามงานจะใหญ่จะยากแค่ไหนก็ตามถ้าทุกคนเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเนี่ยสำเร็จนี่เป็นแหล่งรวมของผู้คนผู้ที่มีหัวใจที่งดงามเหมือนทุ่งดอกไม้ที่สวยงามเป็นแหล่งรวมของหมู่พมรผู้พึ่งฉันใดธรรมญาตรากิจกรรมงานบุญดีๆของเราที่จัดขึ้นที่เป็นงานใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นแหล่งรวมของบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายพร้อมเหล่ากัลยาณมิตรทั้งปวงฉันนั้นซึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนาะก็จะมีธรรมญาตราเหมือนกันนี่ก็ฝากประชาสัมพันธ์เป็นธรรมญาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานณมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ซึ่งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาวันที่10วันที่9ถึง10มีนาคมปีนี้แล้วก็ไปเอาบุญกันนะทุกคนทุกฝ่ายมุ่งประโยชน์คือบุญกุศลและความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแล้วใครช่วยอะไรได้ทำอย่างเต็มที่งานทุกงานสำเร็จแน่นอนเดี๋ยวเรามาชมการปฏิบัติหน้าที่ของธรรมญาตราที่ผ่านมากันกว่าจะมีภาพแห่งความสำเร็จและปราบปลื้มในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายล้วนมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันของลูกหลานหลวงปู่ผู้มีหัวใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทำให้ดีกว่าดีที่สุดเพื่อบูชาธรรมพระผู้ปราบมารดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นที่ได้ร่วมกันปลูกดูแลจนดอกผลิบานอย่างสวยงามเป็นดอกไม้ที่ทรงคุณค่า
กว่าดอกไม้ทั้งปวงทุกกลีบดอกทุกความใส่ใจจะได้น้อมนำไปบูชาธรรมครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวีฟลาวเวอร์ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนได้พร้อมใจกันเด็ดดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นแต่ละดอกทั้งเด็ดทั้งปลิดกลีบด้วยหัวใจที่ชุ่มเย็นเปี่ยมสุขที่จะได้เอาบุญใหญ่กับพระผู้ปราบมารได้ร่วมใจกันเด็ดปลิดกลีบ40กว่าล้านดอกที่ใช้ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่12ตลอดโครงการก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางการเดินธุดงค์ธรรมยาตราวีชุมชนจะเริ่มทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวบุญให้กับชุมชนที่เป็นหนึ่งในเส้นทางธรรมยาตราอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งให้ทราบข่าวบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงทุกคนทำหน้าที่ด้วยรอยยิ้มด้วยความปรารถนาอยากให้คนในชุมชนได้มาเอาบุญใหญ่ไปด้วยกันสร้างบารมีสดชื่นในการสร้างบารมีไม่มีดวงปัญญาสว่างสวยวีคลีนผู้คอยดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ไม่ใช่แค่เพียงคลีนเพชรพลอยเท่านั้นแต่ยังคลีนทุกอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นต่อการเดินธุดงค์และสร้างความงดงามรักษาความใสของใจให้กับคณะพระธรรมยาตราและผู้มาต้อนรับตลอดเส้นทางเซอร์เวย์เป็นก้าวแรกที่จะให้เส้นทางที่เดินในอนุสรณ์สถานเนี้ยบเฉียบเป๊ะแถวตรงเป็นไปตามแผนอย่างละเอียดพิถีพิถันทุกเซนติเมตรท่ามกลางแสงแดดเสื่อสีขาวสำหรับปูให้ผู้มีบุญได้นั่งต้อนรับพระธรรมยาตราด้วยใจที่ผ่องใสได้ถูกปูลงทอดยาวบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร VMAT Plus เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของลูกหลานหลวงปู่แต่ละสำนักในองค์กรมาร่วมมือกันปูสื่อขาวให้ราบเรียบพร้อมนั่งตลอดเส้นทางและพื้นที่ในอนุสรณ์สถานทุกแห่งแม้แดดจะร้อนเสื่อจะหนักเส้นทางจะยาวไกลซึ่งหากนำเสื่อที่ปูทั้งหมดมาต่อเรียงกันจะได้ระยะทางกว่า100กิโลเมตรแต่ทุกคนก็รับบุญด้วยใจที่มีความสุขเพราะหวังจะเก็บเกี่ยวบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปให้ได้มากที่สุดเส้นทางธรรมยาตรานี้จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือทีม VMAT ผู้ทำหน้าที่ปูเสื่อแดงเพื่อเป็นเส้นทางให้พระธรรมยาตราได้ก้าวเดินทุกผืนที่ปูจะเป็นแนวตรงยาวแต่ละผืนจะยึดติดกันด้วยเทปกาวเพื่อไม่ให้เลื่อนออกจากการขนาดพระเดินรวมระยะทางกว่า50กิโลเมตรเพราะทุกย่างก้าวของท่านล้วนเป็นบุญที่เกิดขึ้นในการประกาศเกียรติคุณของพระผู้ปราบมารกลีบดอกไม้จะถูกลำเลียงมาในเส้นทางโดยคณะ We Gift เส้นทางที่ปูลาดด้วยดอกไม้หลากสีทีมงาน We Gift ได้ร่วมกันขนจัดเรียงดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นที่ลูกหลานหลวงปู่ได้ร่วมกันปิดกลีบมาเรียงแยกสีวางทีละถุงละถุงด้วย2มือกว่า 350,000 ถุงตลอดโครงการด้วยดวงใจที่ปรีดีสุดโดยก่อนที่จะได้ร่วมกันโปรยดอกไม้ค
คณะวีมังจะนำสาธุชนกล่าวคำอธิษฐานจิตที่ได้มาร่วมกันต้อนรับคณะพระธรรมญาตราและมอบพระของขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้มีบุญก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เราอยู่คุ้นเคยนะครับก็คือหลักๆก็คือว่าวีทัฟฟิกเป็นทีมงานที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาต้อนรับคณะพระธรรมญาตราและคอยดูแลความปลอดภัยของคณะศรัทธาสาธุชนและพระธรรมญาตราแต่ละคนถึงแม้จะไม่เคยทำหน้าที่นี้มาก่อนแต่ทุกคนก็มีหัวใจอยากจะให้การเดินทางมาต้อนรับคณะพระธรรมญาตราได้ปลื้มกันทุกฝ่ายทั้งคนมาร่วมงานและคนในพื้นที่ทีมพิทักษ์เทวรถหลวงปู่และเทวรถอัญเชิญคอยทำหน้าที่ดูแลเทวรถหลวงปู่และเทวรถอัญเชิญได้ขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยให้ทุกย่างก้าวของพระธรรมญาตราดำเนินไปพร้อมกับเทวรถตลอดเส้นทางเส้นทางของพระผู้ปราบมารนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆและตลอดชีวิตของท่านก็มุ่งที่จะไปปราบมารตลอดแสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาลมีแต่โลกเราเท่านั้นที่มีเส้นทางพระผู้ปราบมารจักรวาลอื่นไม่มีเลยบนสวรรค์ก็ไม่มีและในโลกใบนี้ก็มีที่นี่แห่งเดียวและทั้งปีก็มีอยู่แค่ช่วงเดียวเท่านั้นขนาดเทวดายังยืนเข้าแถวประนมมือดักลั่นโลกธาตุตอนนี้เกิดสถานการณ์เทวดาปลื้มมากเพราะฉะนั้นที่เราได้ช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยต่อไปเส้นทางนี้จะเป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลกโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยอุปถากแก้วคอยอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนในพื้นที่เดินธรรมญาตราและดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนนของคณะพระธรรมญาตราให้เป็นระบบระเบียบปลอดภัยและประทับใจหลังจากที่ขบวนธรรมญาตราได้ก้าวผ่านพ้นไปทุกวีต่างมาช่วยกันรับบุญเก็บดอกไม้ม้วนเสือแดงและเสือขาวทำความสะอาดเก็บทุกอย่างในเส้นทางพระผู้ปราบมารสายนี้ให้กลับมาสดใสสะอาดกว่าเดิมประดุจเหมือนไม่ได้มีการจัดกิจกรรมใดๆบนถนนสายนี้ถึงแม้ผู้คนจะมาร่วมงานบุญกันมากแต่ก็สะอาดไม่มีแม้แต่เศษขยะสักชิ้นเพราะได้มีทีมวีเซียคอยตามเก็บกวาดทำความสะอาดตลอดเส้นทางเป็นไม้สุดท้ายทุกหยาดเหงื่อที่หลั่งจากความทุ่มเทล้วนกลั่นเป็นความปลื้มปีติที่บังเกิดขึ้นในดวงใจของทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนทุกย่างก้าวที่พุทธบุตรได้ก้าวเดินล้วนเป็นผลบุญที่จะบังเกิดขึ้นในทุกๆก้าวทุกๆรอยยิ้มทุกๆความปลื้มของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านย่อมบังเกิดเป็นความปลื้มสุดประมาณในหัวใจทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนทุ่มเต็มที่ทำด้วยหัวใจกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ขอตามติดพระผู้ปราบมารจนถึงที่สุดแห่งธรรมโอ้ก็เป็นที่น่าชื่นใจนะภาพอันงดงามเนี่ยเบื้องหลังมีอะไรเต็มไปหมดเลยทุกฝ่ายเลยช่วยกันสอดประสานรับซึ่งกันและกันทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของทุกสิ่งทุกอย่างออกมาราบรื่นและก็งดงามมีข้อบกพร่องมีปัญหามีอะไรก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันอุดอย่างเต็มที่ในการทำงานของเราเนี่ยทั้งในมิติของทางธรรมการสร้างบารมีก็ดีหรือว่าในมิติของทางโลกจะประกอบอาชีพอะไรก็ดีเนี่ยก็ให้เราเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งแม้กระทั่งการรับจ้างทำงานเนี่ยเราเป็นลูกจ้างเขาแล้วเนี่ยสมมุตินะปุ๊บเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทของกลุ่มเขาแล้วกำไรการค้าหรือ
กิจการต่างๆบริษัทก็เป็นเป้าประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในสมาชิกก็ต้องทำให้เต็มที่แม้ว่าเงินเดือนมันจะได้เท่าเดิมเนี่ยแต่ทำให้สุดฝีมือสุดฝีมือเสมอนี่หลวงพ่อคุณครูไม่เล็กท่านก็บอกทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดให้สุดฝีมือแล้วเราจะพัฒนาได้เขาจะยังไงแบบไหนเราไม่รู้หรอกอันดับแรกนะถ้าเราทำเต็มที่สุดฝีมือจะจัดเรียงอะไรก็เรียงให้ดีจะประดิษฐ์อะไรก็ให้มันสวยที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราได้ก่อนคือคุณธรรมคือทักษะที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วส่วนคือเพราะว่าเราหวังประโยชน์ส่วนรวมไปที่ตั้งไงคุณธรรมก็เกิดขึ้นเราทำสุดฝีมือทักษะที่ดีก็เกิดขึ้นกับเราแล้วเราลองดูว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นนายจ้างหรือหัวหน้าที่ไหนเนี่ยเจอลูกน้องอย่างเงี้ยเป็นไงโอ้ยรักตายเลยเนี่ยเพราะนั้นน่ะโอกาสที่เจริญก้าวหน้ามันก็มีอย่างแน่นอนรวมไปถึงการปฏิบัติการต่างๆทุกเรื่องทุกอย่างเลยเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งแล้วก็ดีการคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างก็เอาประโยชน์เป็นที่ตั้งหลวงพี่เองเนี่ยในการสร้างบารมีในการที่จะคิดตัดสินใจอะไรก็ตามก็พยายามฝึกตรงนี้แหละไอ้สิ่งที่จะมาก่อกวนเราก็คืออคติทั้ง4พอใจคนนั้นเนี่ยอยากให้พิเศษหรือไม่ชอบใจคนนี้จะให้น้อยหน่อยเรื่องต่างเนี่ยเราก็ต้องปุ๊บเคลียร์ใจเราไม่ให้สิ่งนี้มารบกวนมันตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยากที่จะทิ้งสิ่งนี้ไปได้แบบไม่มีมารบกวนจิตใจเลยมันก็คงยากแต่เราแค่ชนะมันได้มันอาจจะแทรกมานิดนึงพอกระซิบกระซาบแล้วก็จะปัดทิ้งไปได้แล้วทำบ่อยๆปั๊บโอกาสที่มันจะแทรกเข้ามามันก็ยากหลายคนก็ฝึกได้แต่ก็ที่จะยากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของลำเอียงเพราะกลัวเนาะเพราะว่าโอ้โหมันอย่างที่หลวงพ่อท่านว่านะเอาเงินมาให้ล้านนึงจะยอมทุจริตไหมไม่สิบล้านแล้วไม่แต่ถ้าเอาปืนมาวางนี่จะเอาอะไรระหว่าง10ล้านกับปืนลูกตะกั่วเอาอะไรสุดท้ายมันก็ต้องเอายอมแพ้นะเอาตังค์รักษาชีวิตไว้บางคนก็ต้องพ่ายแพ้ต่อความกลัวอันนี้ก็อยู่ที่เรานะว่าจะสร้างบารมีแบบไหนแบบเอาชีวิตเดิมพันไหมจะเต็มที่เลยไหมก็ดูเพราะนั้นถ้าเราจะเอาชีวิตเดิมพันจริงๆนะก็ต้องพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าผลตอบแทนนะมันก็แล้วแต่นะมันอาจจะต้องสละชีวิตจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่แต่ว่าผลที่หลังจากนั้นถ้าเราทำลงไปเนี่ยความดีงามที่เกิดขึ้นก็เป็นปรมัตถบารมีที่เราได้ไปและหลวงพี่ก็เชื่อมั่นเสมอเพราะเราต้องมีศรัทธาเป็นพื้นฐานใช่ไหมในการสร้างบารมีเราเนี่ยเชื่อมั่นในธรรมเสมอไม่ว่าจะอย่างไรธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมแม้อันตรายจะมาถึงแก่ชีวิตเราจริงๆมันก็เป็นแค่บทสั้นๆในการสร้างบารมีและธรรมที่เรารักษาไว้แล้วก็จะเป็นปรมัตถบารมีที่เกื้อหนุนให้ชีวิตของเราในชาติหน้าชาติต่อไปเนี่ยมันมีอะไรที่ดีงดงามยิ่งขึ้นแบบทับทวีอย่างแน่นอนก็ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวบุญที่ในวันอันใกล้นี้ไม่กี่วันเนาะก็จะเป็นวันมาฆบูชาแล้ววันที่เท่าไหร่24เป็นวันเสาร์นะให้มาเอาบุญใหญ่กันปีหนึ่งจะมี1หนที่เป็นงานบุญใหญ่เราจะได้รวมใจพุทธบริษัททั่วโลกเลยชาวพุทธทั่วโลกที่เราไปสร้างเครือข่ายเอาไว้เนี่ยใครว่างใครสะดวกก็จะได้มารวมกันวันนี้ก็เป็นการเชื่อมเครือข่ายชาวพุทธด้วยนะคือจะสามัคคีกันได้มันต้องมีการรวมใจกันมันต้องมีสักครั้งหนึ่งเนี่ยใน1ปีเนี่ยที่มีการรวมทั้งหมดมาเพื่อแสดงพลังสามัคคีณที่ใดที่หนึ่งหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านมีปณิธานเอาไว้พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเหมือนครั้งสมัยพุทธกาลไม่มีนิกายนั้นนิกายนี้ไม่มีลัทธินั้นลัทธินี้คือเป็นหนึ่งเดียวกันเลยมีพระบรมศาสดาเป็นสมเด็จพ่อองค์เดียวประพฤติธรรมวินัยอย่างเดียวกันแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่พระองค์ก็ให้เอาธรรมวินัยนั่นแหละ
เป็นศาสดาแทนพระองค์เป็นธรรมอันดีงามที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้แล้วกับวินัยที่พระองค์ได้ให้เอาไว้รวมไปถึงหลักการแนวคิดในแต่ละข้อละข้อเนี่ยให้นำมาประพฤติปฏิบัติให้ดีถ้าอย่างเงี้ยก็จะอยู่อย่างเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกได้พระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าศาสนาจะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่นั้นน่ะอยู่ที่พุทธบริษัททั้งหลายนะว่าเข้มแข็งยังอยู่ในธรรมดีอยู่ไหมอยู่ในวินัยดีอยู่ไหมถ้ายังเข้มแข็งอยู่ก็ไม่มีใครมาทำอะไรได้นะแต่ถ้าไม่เข้มแข็งแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นน่ะไปเรื่อยๆก็จะเสื่อมไปเองแม้ไม่มีใครมาทำอะไรก็ตามหลวงพี่เองเนี่ยก็ตั้งใจนะเป็นหนึ่งในบทฝึกของการสร้างบารมีก็คือเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยกับหมู่คณะเนี่ยก็จะพยายามไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยคนนู้นจะกรนบ้างคนนี้จะเผลอตอนดึกเอามือถือส่องตาบ้างมีเสียงกระจุกกระจิกเล็กน้อยเข้าห้องน้ำเสียงดังอะไรจะไม่ให้สิ่งนี้เป็นปัญหาที่ตั้งใจไว้เลยจะไม่ยอมให้การอยู่ร่วมกันใดๆเป็นปัญหาเพราะว่าแค่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นปัญหาทะเลาะกันแล้วเนี่ยไม่ต้องมีใครมาทำอะไรเราหรอกนะแค่ปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็ทะเลาะกันแตกกันสลายไปเองแล้วโอ้ชาวพุทธมันไม่ควรจะอ่อนแอถึงเพียงนั้นมันควรจะเข้มแข็งมันควรจะอภัยให้ไอ้เรื่องเล็กน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเรารู้แล้วเนี่ยว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะเสียผลประโยชน์ทำให้เกิดการทะเลาะกันแล้วติดลบแล้วเป็นปัญหาเราจะไม่อย่างนั้นแม้จะมีมุนหงิดขัดใจบ้างเล็กน้อยโผล่มาปั๊บเราก็สู้กับใจของตัวเราเองแล้วพอต่อไปนานๆเข้ามันก็จะเริ่มชิวเริ่มคุ้นเริ่มชินก็จะเฉยๆไปเองนั่นแหละเตรียมใจขนาดที่ว่าอย่างนี้เลยนะต่อให้มันนั่งเปิดไฟคุยกันทั้งคืนข้างๆเตียงเราก็จะไม่ว่าอะไรแล้วก็จะนอนอยู่งั้นตั้งใจเตรียมใจไว้ขนาดเนี้ยเพราะนั้นไอ้เรื่องเล็กน้อยก็เลยเป็นไม่มีปัญหาเลยมาค้าบูชารวมกันของพุทธบริษัทนะให้เราทุกคนมาแสดงพลังสามัคคีเพราะทุกๆคนมามันจะเป็นภาพพลังสามัคคีที่แผ่ออกไปทั่วโลกใครก็ตามชาวพุทธที่ไหนที่เห็นก็จะเป็นกำลังใจเกิดกระแสในการทำความดีแล้วก็จะเป็นต้นแบบให้อนุชนคนรุ่นหลังด้วยที่เริ่มจางหายจากการประพฤติปฏิบัติธรรมไปมากพอสมควรนะไปติดอะไรก็ไม่รู้สิทธิหรือเรียกร้องอะไรเอ้ยเรามาทำหน้าที่แท้จริงของการเกิดมากันดีกว่ามาสั่งสมบุญมาพุทธปฏิบัติธรรมและในฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธที่เกิดมาได้ยากยิ่งนะการมาเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนานั้นยากมากการที่เราเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากมหาศาลแล้วเป็นมนุษย์แล้วมาในยุคที่มีพระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองอยู่นี่โอ้โหมันความยากดับเบิลยกกำลังไม่เพียงเท่านั้นนะมาเจอแล้วมีศรัทธาโอ้นี่ยากนะในสมัยพุทธกาลนะมีคนเป็นอันมากนะที่เกิดมาในโลกใบนี้แต่ที่มีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีไม่เยอะนะหลายคนในโลกโอ้โหเป็นนับถืออะไรก็ไม่รู้ลัทธิอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเนี่ยแม้เห็นพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์อยู่ก็ไม่เลื่อมใสโอ้นี่น่าเสียดายแต่เราเป็นผู้มีบุญใช้บุญอย่างมากนะในการที่ทำให้สิ่งยากๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้บุญต้องใช้ไปนะอธิษฐานบุญแล้วอธิษฐานบุญอีกเนี่ยโหส่งมาปั๊บถ้าเราไม่อาศัยบุญนี้เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติอาศัยบุญยลาภนี้ได้เข้าวัดทำบุญทุ่มเทให้ยิ่งขึ้นไปต่อถือว่าขาดทุนอย่างยิ่งเสียหายอย่างมากสำหรับชีวิตในสังสารวัฏก็ให้มากันเพื่อที่ว่าสุดท้ายยังไงเราก็จะได้เป็นต้นแบบให้ลูกหลานพาลูกพาหลานมาสิ่งที่พาทำตอนเด็กๆเนี่ยมีผลนะหลวงพี่เองยังจำได้อยู่เลยแม่พาเข้าวัดตอนเด็กๆเด็กมากยังเล็กๆอยู่เลยยังจำภาพวัดนั้นได้ณตอนนั้นได้มีพระมีคนมาอะไรต่างๆสิ่งนั้นก็อยู่ในใจเราแม้ทั้งคนที่ไปต่างประเทศแต่เล็กๆเนี่ยจะไปทำงานหรือไปอะไรก็ตามแล้วก็ยาวจะหนีวีซ่าเป็นผีน้อยอยู่ยาวที่นั่นก็ตามเนี่ยพอไปเจอพระเจอวัดที่นู่นปั๊บโอ้โหอยากจะทำบุญ
ไม่ได้ทำงานทั้งที่เขาไปตั้งแต่เป็นวัยรุ่นตั้งแต่เป็นเด็กไม่ได้คุ้นเคยกับวัดมายาวนานแต่ว่าเพราะตอนเด็กได้คุ้นกับวัดมาก่อนไงผ่านไป10กว่าปี20ปีก็ยังอยู่ในใจอยู่เจอวัดปั๊บก็อยากทำบุญอย่างนี้ก็เยอะเพราะฉะนั้นให้มาแล้วก็จะเป็นต้นแบบพาลูกพาหลานมาและลูกหลานได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกฝังเข้าไปในใจก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีกับเขาเองแหละในภายภาคเบื้องหน้าโดยสรุปทุกความคิดและการตัดสินใจที่จะพูดและทำต่อจากนี้ไปของเรานะให้เอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเสมอตั้งใจไว้เลยแน่นอนว่าโดยการทำอย่างนี้นะมันจะต้องฝืนใจนะโดยทุกการฝืนใจต่อสู้กับอคติทั้ง4นี่แหละที่มารบกวนมาชักใจเราให้เสียจากความเป็นธรรมไปเนี่ยก็จะเป็นบทฝึกที่ดีที่ยอดเยี่ยมของนักสร้างบารมีอย่างพวกเราทุกๆคนมันต้องฝืนนะจะฝึกได้มันต้องฝืนถ้าทำตามความคุ้นเคยเดิมมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรดังนั้นสุดท้ายนี้นะขอให้ทุกท่านจงประสบกับชัยชนะในสงครามที่ชนะได้ยากยิ่งนี้ได้อย่างงดงามและก็อย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์ทุกๆครั้งไปเทอญหลวงพี่ก็ขอจบการแสดงธรรมเรื่องเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งไว้เพียงเท่านี้และขอปิดท้ายด้วยเพลงต้อนรับธรรมยาตราหาดใหญ่ประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายอีกครั้งหนึ่งนะชีวิตอย่างรวดเร็วคือพลังบุญเบิกบานการทำบุญนั้นได้ช่องขอเชิญชวนทั่วไทยพ่อแม่พี่น้องนี่คือโอกาสทองชมพระบรมสารีริกธาตะวันขึ้นกลางใจใต้ขอบอกนี้ข่าวดีมาบอกพลังบุญเสริมชีวิตต้อนรับพระเพิ่มบุญเพื่อชีวิตช่วยดับทุกร้อนพบความสุขตลอดกาลคนทุกคนต้องพึ่งบุญพาตนเองด้วยกระแสบุญให้ความปลอดภัยในทุกวันต้อนรับพระโปรยดอกไม้สาธุการถวายสังฆทานคณะสงฆ์ใต้ไทยชายแดนพลังบุญเปลี่ยนชีวิตอย่างรวดเร็วคือพลังบุญเบิกบานการทำบุญนั้นได้ช่องขอเชิญชวนทั่วไทยพ่อแม่พี่น้องนี่คือโอกาสทองชมพระบรมสารีริกธาตุหาดใหญ่ในพื้นที่ตัวต้องไปใจต้องถึงจึงได้บุญเป็นอย่างดีผ่านหาดใหญ่พระมาโปรดในครั้งนี้เป็นบุญยอดสุดท็อป7ถึง8มีนาชวนกันมาสร้างบุญให้เคยชินวิบากกรรมหมดสิ้นสิ่งดีๆจะเข้ามาบุญเกื้อกูลทั้งมนุษย์และเทวาธรรมญาตราบุญรักษาสาธุการ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 ธรรมญาตรายืนอายุให้โลกนี้ยั่งยืนนานบุญบันดาลสันติสุขเกิดขึ้นเร็วThank you.
ญเปลี่ยนชีวิตอย่างรวดเร็วคือพลังบุญเบิกบานการทำบุญนั้นได้ช่องขอเชิญชวนทั่วไทยพ่อแม่พี่น้องนี่คือโอกาสทองชมพระบรมสารีริกธาตุพลังบุญเปลี่ยนชีวิตอย่างรวดเร็วคือพลังบุญเบิกบานการทำบุญนั้นได้ช่องขอเชิญชวนทั่วไทยพ่อแม่พี่น้องนี่คือโอกาสทองเปล่งเสียงสาธุการเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับพระธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านมหานครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเสาร์ที่7มีนาคม2563เวลา 15:00 น.และในวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2563ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเวลา 9:00 น.อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์มาเอาบุญการจังหู้ครับพี่น้องก็อันนั้นเป็นของเดิมนะของใหม่นี่คือวันที่9วันที่10มีนาคมนี้นะเจริญพรทุกท่านนะ